บอยปกรณ์กดดันขึ้นแท่นผู้จัดไม่วางมาตรท่านประธานแต่ให้เรียกซาจังนิมบอยปกรณ์กดดันขึ้นแท่นผู้จัดประเดิมโปรเจกต์ใหญ่แฟนมิตรพักมินยองลุยบริษัทบันเทิงครบวงจรไม่วางมาตรท่านประธานแต่ให้เรียกซาจังนิมเปิดตัวเป็นผู้จัดน้องใหม่อีกคนของวงการสำหรับพระเอกชื่อดังบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์หลังจับมือกับสองพี่น้องหนองธนาและพัดตั้งบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรภายใต้ชื่อบีกู๊ดเอนเตอร์เทนเมนต์ประเดิมงานแรกคว้านักแสดงสาวเกาหลีพักมินยองจัดแฟนมีตติ้ง2024พักมินยองเอเชีย FANMEETING My Brand New DayIn Thailand ล่าสุดวันที่29กุมภาพันธ์67บอยปกรณ์มาร่วมงานแถลงข่าว54ปี3มิราเคิลการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษของเหล่าซุปตาชายช่อง3ที่พาร์คพารากอนชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมเปิดใจถึงที่มาที่ไปของการเป็นผู้จัดทำไมถึงได้เป็นผู้จัดผมมาเปิดบริษัทใหม่ครับเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรชื่อว่า Be Good Entertainment เริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยการทำแฟนมีตติ้งนักแสดงชาวเกาหลีชื่อพักมินยองหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามเลขาคิมนับว่าเป็นงานแรกเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ได้จัดขึ้นร่วมกับสุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นงานที่เราลงทุนร่วมกันประเดิมด้วยงานใหญ่เลยโปรเจกต์แฟนมีตนนี้เราคุยกับทางสุดสัปดาห์มาหลายเดือนแล้วซึ่งเราก็ดูว่าศิลปินคนไหนที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยซึ่งคุณพักมินยองก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆในหมู่คนไทยอาทิซีรีส์เรื่องเลขาคิมล่าสุดก็ Marry My Husband เรตติ้งดีมากคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราสามารถติดต่อกับทางค่ายได้เลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ครับพักมินยองดีลยากไหมยากมากเลยครับพอได้มาทำจริงๆแล้วรู้ได้เลยว่าการจัดแฟนมีตติ้งครั้งหนึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากกดดันไหมจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราด้วยก็มีบ้างครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยที่ได้รับเกียรติทำร่วมกับสุดสัปดาห์และศิลปินเบอร์ใหญ่อย่างพักมินยองเราเองก็มือใหม่ยังไม่รู้ว่าถ้าเปิดขายบัตรแล้วกระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ประกาศออกไปเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีมากด้วยความที่พักมินยองไม่เคยมาจัดแฟนมีตติ้งที่ไทยเลยครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเครียดแบบนอนไม่หลับเลยไหมไม่ถึงกับนอนไม่หลับครับแต่มันก็มีรายละเอียดที่ทำให้เราต้องอยู่กับมันเยอะผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมพูดอะไรไม่ได้หลังจากที่สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนผมก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญารายละเอียดข้อตกลงต่างๆและเนื้องานซึ่งเดี๋ยวพอใกล้งานก็จะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกบริษัท Be Good Entertainment มีหุ้นกับใครบ้างมี3คนได้แก่บอยปกรณ์หนองธนาและพัดครับเขาบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่หน้าตาดีที่สุดเอาอย่างนี้การเป็นผู้จัดจริงๆเรื่องหน้าตาคงไม่มีส่วนเกี่ยวหลายๆคนคงโฟกัสที่การทำมากกว่าครับเปิดโปรเจกต์แรกก็งานบิ๊กเลยเป็นที่จับตามองมากว่าหลังจากนี้จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกไหมคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคงไม่ได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามสำหรับผมเองตอนที่ผมคุยกับทางสุดสัปดาห์แล้วเราจะทำอะไรที่มันพอดีตัวเราจะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวหรือเกินความสามารถของเราอย่างนี้บอยปกรณ์ต้องปรับลุคใหม่ๆเพราะเป็นถึงท่านผู้บริหารก็คงไม่ได้ต่างจากเดิมเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นต่อให้วันหนึ่งผมเป็นผู้บริหารที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าตัวตนผมก็ยังคงเป็นแบบนี้เน้นความสนุกเข้าถึงง่ายฟีดแบ็กเป็นยังไงล่าสุดเพิ่งประกาศราคาผังแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆไปค่อนข้างมีเสียงตอบรับที่ดีมาก
เพราะว่าแฟนๆบอกว่าสิทธิพิเศษต่างๆดีมากราคาน่ารักซึ่งบัตรเปิดขายวันแรกวันที่2มีนาคมเวลา10โมงตรงที่อันนี้เป็นความตั้งใจของผมกับทางสุดสัปดาห์ที่อยากจะทำให้เข้าถึงง่ายใครๆก็สามารถเข้าถึงได้เราก็พยายามจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆประกอบกับทางค่ายของคุณพักมินยองเขาก็น่ารักด้วยเราขออะไรไปเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆที่เขามีให้ก็ดีอยู่แล้วด้วยมีคนแซวหรือเรียกท่านบอยหรือยังไม่เรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกผู้จัดใหม่แต่เรียกผมว่าซาจังนินเท่าแก่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเร็วๆนี้เฟย์เป็นที่ปรึกษาด้วยไหมมีคุยกันเฟเป็นสายชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วผมเองก็ชอบดูผมเองก็เป็นแฟนของพักมินยองเหมือนกันตั้งแต่ตอนเลขาคิมจนมาเรื่องล่าสุดก็ยังชอบดูอยู่ทิศทางบริษัทจะทำอะไรอีกที่คิดไปไกลก็คงจะให้ครบวงจรกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มต้นเอาที่แฟนมีตติ้งก่อนโปรเจกต์ต่อไปเริ่มคุยแล้วอยากค่อยเป็นค่อยไปอนาคตจะเป็นผู้จัดละครด้วยไหมไม่เคยคิดว่าจะไม่ทำแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำหรือเปล่าก็มีโอกาสผู้จัดละครผมอาจจะไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าพัดทำแล้วคนอาจจะไม่รู้ว่าพัดไปเป็นซับละครให้บริษัทของพี่ชอดแล้วซึ่งเป็นผู้จัดมา 2-3 เรื่องแล้วแค่เขายังไม่ได้เปิดตัวอยากจะค่อยๆทำเก็บประสบการณ์ไปก่อนเบียร์เดอะวอยซ์คัฟเวอร์เกลียดความบังเอิญสุดละมุนชาวเพจชมเสียงใสกิ้งเบียร์เดอะวอยซ์คัมแบ็คในรอบ5ปีคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชันกีตาร์โฟกซองสุดละมุนชาวเพจชมเสียงนางฟ้าใสกิ้งสาวโคฟเวอร์ที่เสียงดีนาทีนี้ต้องยกให้เบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์อัศดมงคลอดีตผู้เข้าประกวดรายการ The Voice Thailand ซีชั่น 3ที่โด่งดังจากกระแสข่าวต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนจนเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเบียร์เดอะวอยซ์ถือเป็นนักร้องเสียงนางฟ้าที่หลายคนชื่นชอบผลงานโดยเฉพาะผลงานคัฟเวอร์ล่าสุดเพลงเกลียดความบังเอิญของศิลปินคุณภาพพีทธีระจากค่ายเพลง E29 Music Identity ที่คัมแบ็คในรอบ5ปีหลังหายหน้าไปนานโดยคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน IGเบียร์ภัสรนันท์เป็นการร้องคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นกีตาร์โฟกซองน้ำเสียงสุดละมุนเสียงเพราะจนหลายคนเข้ามาชมเพียบอาทิเสียงนางฟ้าเสียงใสกิ้งเสียงน่ารักมากอยากฟังทุกวันคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวเพจด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใสกับการร้องเพลงแนวนี้ทำให้ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์งานนี้ถ้าเจ้าตัวได้ร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์หรือเปียโนไปด้วยจะยิ่งเพลินตาเข้าไปอีกเชื่อว่าทำเอาหลายคนเคลิ้มกันเลยทีเดียวว่าแต่เกลียดความบังเอิญตรงไหนนะที่ทำเอาเจ้าตัวถึงได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องให้ฟังกันใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นเบียร์เดอะวอยซ์ลุกละมุนสามารถติดตามชมได้และติดตามฟังชิงเกิลเต็มของพีทธีระได้ทาง E29 Music Identity เกลียดความบังเอิญพีทธีระ PEETTEERA เบียร์เดอะวอยซ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ภัสรนันท์เจมจิรายุจัดแฟนมีทำเองทุกขั้นตอนเผยคู่ตนไม่รีบลุ้นคู่บอยเฟย์แต่งก่อนเจมจิรายุจัดแฟนมีติ้งทำเองทุกขั้นตอนรับตื่นเต้นกลัวงานออกมาไม่ดีเผยคู่ผมไม่รีบแต่งขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อน
ลุ้นคู่บอยเฟย์แต่งก่อนเพราะดูพร้อมสุดเจมส์จิรายุห่างหายจากการจัดแฟนมีตติ้งมานานกว่า6ปีซึ่งเปิดขายบัตรหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีแถมบัตรยังราคาถูกมากคนแซวขายบัตรเอาสังคมหรือเปล่าด้านความรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันนานหลายปีกับสาวนอกวงการโฟมที่ปล่อยโมเมนต์หวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเรื่อยๆล่าสุดไปทริปญี่ปุ่นด้วยกันมาแถมปล่อยรูปชุดสกีคู่สีชมพูหวานฉ่ำเจมส์จิรายุจัดแฟนมีตทำเองทุกขั้นตอนล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์ที่งานฉลอง9ปีสุดยิ่งใหญ่ The 9th Iconical Year Award Party มอบรางวัลยกระดับสถาบันเสริมความงามคลินิกที่ได้รับมาตรฐานของไทยณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียราชประสงค์เจมส์จิรายุเปิดใจยอมรับตื่นเต้นกลัวงานมีตติ้งที่จะจัดวันที่3มีนาคมนี้จะออกมาไม่ดีด้านความรักยังไม่พร้อมแต่งขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเป็นไงบ้างจัดแฟนมีตติ้งตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยกลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือผมไม่ได้ทำแฟนมีตมาประมาณ6ปีได้แล้วครับแฟนคลับบอกตลอดยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่นี่เหมือนโดนไฟบังคับเลยว่าต้องทำแต่ว่าเพิ่งคิดออกไม่กี่วันที่แล้วไม่ได้จัดมานานต้องเคาะสนิมยังไงบ้างต้องจัดโชว์ให้ดีครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆเราจำกัดจำนวนไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลสวนจัดที่โรงแรมสุโขทัยตั้งใจไว้ว่าอยากให้ปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้โชว์จ๋าขนาดนั้นอยากไปร่วมสนุกกับแฟนคลับเจมส์จิรายุจัดแฟนมีตทำเองทุกขั้นตอนซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นครบหมดแล้วหรอยังครับหัวเราะก็พยายามทำให้ทันครับบัตรหมดเร็วมากแฟนคลับบอกจัดเยอะไปเดี๋ยวไม่มีใครไปเราก็เลยจัดเล็กๆ600คนครับเลยโดนว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังตอนแรกบอกกันเองว่าแค่นี้พอแล้วเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยหัวเราะคือเราก็ไม่กล้าไปตั้งราคาสูงถ้าบัตรไม่หมดจริงๆผมก็จะเอาไปบริจาคอยู่แล้วรายได้จากการขายบัตรก็เอาไปทำการกุศลทำไมถึงอยากให้แฟนคลับใกล้ชิดผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าโอเคเราไปเจอกันตามงานแต่อันนี้มันกึ่งเราจะมาร่วมสนุกกันมีแสงสีเสียงที่เราอยากให้สนุกด้วยกันมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เจมส์จิรายุจัดแฟนมีตทำเองทุกขั้นตอนเตรียมไปกี่เพลงผมเตรียมไป20ครับ20เพลงกี่ชั่วโมงร้องคนเดียวเลยครับ2ชั่วโมงนอกจากร้องเพลงเราเตรียมน้ำตาไหมเพราะต้องมีซีนซึ้งก็พยายามเขียนทุกอย่างที่เป็นทั้งสนุกเฮฮาและเรียกว่าการรำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วมีแขกรับเชิญไหมไม่มีครับโซโล่เดี่ยวคนเดียวไหวไหมไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับเรียกว่าคิดเองทำเองหมดใช่ผมว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละความตั้งใจคืออยากใกล้ชิดแฟนๆเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอยากใช้เวลาด้วยกันเต็มที่จัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจะจัดใหม่ก็ถ้าคนอยากดูเดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้เจมส์จิรายุจัดแฟนมีตทำเองทุกขั้นตอนทริปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างตรงกับวาเลนไทน์พอดีเลยลงเซเลเบรตนิดหน่อยเป็นชุดสกีคู่สีชมพูมีโมเมนต์ให้ของกันไหมปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยครับไปทริปสกีที่2แล้วมั้งครับรอบแรกไปสั้นๆรอบนี้ไประยะเวลาหนึ่งครับมีลุ้นอยู่ว่าจะไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่นั่นไหมยังไม่มีครับครับพี่บอยปกรณ์ยกคู่เราน่าจะแซงหน้าพี่เขาบอกคู่เจมน่าจะพร้อมสุดนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วหรอครับตอนนี้พี่เป๊กมีลูกแล้วเพิ่งคลอดมีอาเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยกับเฟเจมจิรายุจัดแฟนมีตทำเองทุกขั้นตอนคิดว่าใครในแก๊งเราผ
ผมว่าคนโวยผมน่าจะไปก่อนบอยด้วยวัยวุฒิเขาด้วยความพร้อมเขาเริ่มไปทำธุรกิจผมว่ามีโอกาสสูงเพราะดูเขาตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากได้คุยกับอาเล็กมาก่อนไหมเพราะอาเล็กก็บอกว่าพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะไม่ได้คุยครับเห็นแววผมมองภาพจากคนนอกดูเขาพร้อมดูเขาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เขาบอกว่าคู่เราพร้อมตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้สร้างเสร็จเมื่อไหร่